วันนี้เราจะพามาแนะนำให้รู้จักกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่เป็นทั้งเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์และพ่อค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคนี้เราไปทำความรู้จักกับเขากันครับสวัสดีครับผมจิกเกเบ้สเกเบ้ชื่อจริงชื่อจิกเกเบ้นามสกุลสเกเบ้เพื่อนๆในวงการหรือคนในวงการเรียกผมว่าคุณจิกเกเบ้คอนเทนต์ของผมเหรอผมทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคนหมู่มากที่สนใจก็คือกลุ่มคนที่รักความสนุกไม่ได้เอาสาระอะไรมากมายไม่สนวิชาการแล้วก็ไม่ได้สนด้วยว่าตรรกะวิธีคิดหรือการกระทำเราตอนนั้นมันป่วยหรือเปล่าเอายอดวิวอย่างเดียวความสนุกเฮฮาสิ่งที่ผมให้กับสังคมเหรอผมก็ให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่อารมณ์ผมนะอย่างผมเนี่ยมันจะไปให้อะไรกับสังคมได้หรอครับหนังสือผมยังไม่ค่อยได้เรียนเลยเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านอะไรของผมมันก็ยังไม่ตกผลึกมากมายสิ่งที่ผมจะให้มากที่สุดเนี่ยก็คือความบันเทิงเท่านั้นแหละหรือไม่ก็ซื้อของไปแจกก็แค่นั้นเนี่ยแหละคือตัวตนของผมแหละคอนเทนต์ของผมน่ะเหรอครับก็คือประชากรในประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับว่าเด็กๆเนี่ยเยอะแล้วก็วัยที่เขายังไม่ได้ตกผลึกทางความคิดเขารักสนุกอยู่แล้วอะไรที่มันสนุกตื่นตาตื่นใจเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์เจาะกลุ่มตลาดคนนี้เนาะก็เราก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องกังวลเรื่องวิชาการอะไรมากวัยนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้ที่คนสนุกอ่ะก็คนมันสนุกอ่ะวัยเนี้ยเขาอยากสนุกอ่ะเขาไม่สนใจอะไรหรอกผมก็เอาตัวตนของตัวผมเองตัวตนของวัยรุ่นเด็กๆที่เขาเป็นลักษณะเนี้ยมาทำคอนเทนต์เพื่อเจาะกลุ่มเขาผมก็ไม่ค่อยได้แฝงอะไรหรอกนะถามว่าผมให้ประโยชน์อะไรกับสังคมไหมผมก็แค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรอ๋อครับผมก็ไม่มีทุนอะไรมากมายก็เลยต้องทำคอนเทนต์ที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หมดเงินเยอะครับผมเราก็เลยเลือกคอนเทนต์ที่ถูกใจกลุ่มตลาดวัยรุ่นหรือกลุ่มคนหมู่มากที่ชอบความสนุกสนานนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ทำไปเล่นๆขำๆเผื่อมันจะเวิร์กบังเอิญมันเวิร์กคนก็เลยติดตามเยอะครับผมที่มาที่ไปก็ประมาณนี้ครับโอ้ยคุณดราม่าเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่ที่ผมฝ่าดราม่ามาได้เนี่ยคือผมไม่คิดอะไรเยอะเลยนะคุณก็รู้นะเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรแล้วมีคนตามเยอะๆเนี่ยเราจะมีมนุษย์ติ่งมี FC ที่คอยปกป้องเราอยู่แล้วเราก็แค่อยู่เฉยๆทำตัวหล่อๆเดี๋ยวแฟนคลับเราก็ปกป้องเราเองอะแล้วถ้าเราทำอะไรผิดพลาดจริงๆอะนะเราก็น้อมรับคำขอโทษแล้วก็ขอโทษสวยๆดราม่าก็จบถึงแม้ว่าคุณจะสำนึกหรือไม่สำนึกจริงๆขอแค่คุณขอโทษแหละคุณขอโทษไปปุ๊บเดี๋ยวคนที่ซัพพอร์ตคุณเขาก็จะปกป้องคุณเองคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่ไม่ต้องไปแรงกับกระแสคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยกับดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องกลัวคุณก็รู้เนี่ยว่าบ้านเมืองเราเนี่ยประชากรที่ยังแยกแยะอะไรไม่ออกที่เขายังไม่ได้ตกผลึกทางความคิดเนี่ยถ้าเขาได้หลงรักหรือมาเป็นติ่งของคุณเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณเสมอเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะเข้าใจไหมโอเคปะอ๋อถ้ามีกระแสดราม่านะครับผมก็ต้องฟังเสียงคนหมู่มากก่อนแล้วก็ฟังคนที่เตือนคนที่เตือนเราเนี่ยคือเขาหวังดีกับเราอยู่แล้วการขอโทษเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดราม่าอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับผมก็จะน้อมรับคำวิจารณ์ไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเพอร์เฟคทำสิ่งที่ถูกต้องไปทุกด้านเรามีโอกาสที่จะพลาดเราก็ขอโทษทุกๆฝ่ายแล้วก็ปรับตัวเท่านี้เราก็จะรอดกับดราม่าที่ถาโถมเราแค่นั้นเองครับผมโอ้โหคุณก็รู้นี่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูงหรอกคุณก็ทำคอนเทนต์หรือทำอะไรที่มันเป็นกระแสนะให้คนมาติดตามอะความรู้เนี่ยมันไม่ต้องใช้มากหรอกนะเพราะว่าคนที่ซัพพอร์ตคุณเนี่ยอย่างคอนเทนต์ของผมเนี่ยคนซัพพอร์ตผมเนี่ยต่อให้เขาเรียนหนังสือเก่งอะนะเขาไม่ได้สนใจอะไรมากมายอยู่แล้วนึกออกไหมเขามาติดตามผมเพราะความสนุกเพราะผมควรตีนไงเออวัยเนี้ยมันยังไม่ตกผลึกมากพอแล้วเขาก็ต้องมาติดตามคอนเทนต์ที่ลักษณะที่ให้ความสุขกับเขาชั่วครั้งชั่วคราวถ้าผมอ่ะมาทำคอนเทนต์ที่วิชาการคุณคิดว่าจะมีคนดูผมปะมันไม่มีนึกออกไหมคุณลองไปดูยูทูบเบอร์ดูเน็ตไอดอลดูพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้สิเขาวิชาการที่ไหนล่ะมันจะมีรอดสักกี่รายอ่ะเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูงแต่ว่าทุกคนก็ประสบความสำเร็จได้หาเงินได้เยอะแยะมากมายแล้วคนเขาสนใจคุณไหมล่ะเอ้าไม่ได้เรียนสูงแต่ข้อมูลทางวิชาการมันเป็นประโยชน์ก็จริงคนเราไม่ได้ให้ค่าตรงนั้นมากมายใช่ไหมผ
ผมพูดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้การศึกษาเนี่ยมันจำเป็นผมยอมรับนะมันจำเป็นจริงๆนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นวิชาการจ๋าเนี่ยมาทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะคนที่ซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตกผลึกอะไรมากมายเลยคุณเข้าใจไหมผมคิดว่านะครับการศึกษาไม่ต้องเรียนจบให้สูงก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับคือผมเนี่ยก็ไม่ได้เรียนสูงไงเราก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่จริงการศึกษามันจำเป็นไหมมันจำเป็นมากๆเราจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันพิสดารเกินไปนะครับหรือทำอะไรที่ไม่ผิดเพี้ยนกับตรรกะหลักการและเหตุผลจริงๆอ่ะการเรียนนี่สำคัญมากนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมเรียนหนังสือมาไม่สูงผมก็ต้องดิ้นรนกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเรียนไม่สูงก็ประสบความสำเร็จได้นี่ก็เป็นจริงครับเป็นจริงในบางส่วนแล้วก็ไม่เป็นจริงในบางส่วนนะครับแต่ในส่วนผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูงเพราะว่า เราโฟกัสเพื่อทำมาหากินนะครับผมเราก็เลยไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครจะสนับสนุนทุนการศึกษาก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับโอ้โหคำถามนี้คุณแน่ใจหรือเนี่ยเอามาถามยูทูบเบอร์สักหมัดดีไหมเนี่ยสักหมัดดีไหมคำถามที่ยากมากเลยทำไมวงการละครไทยไม่ไปไหนสักทีคุณอย่าลืมสิคือสมัยเนี้ยละครไทยเนี่ยชาวบ้านที่เขาดูเยอะๆเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเยอะมากมายเพราะฉะนั้นคนทำก็คงไม่ต้องลงทุนกับแนวคิดหรือวิธีคิดอะไรมากกับโปรเซสละครมากมายทำให้มันดูแล้วไม่เครียดก็พอมันเลยไม่ไปไหนเนี่ยและอีกอย่างนะคุณรู้ไหมทำไมวงการละครเนี่ยมันไม่ไปไหนก็เพราะบ้านเราเนี่ยจำกัดความคิดคนมากเกินไปยังไงล่ะมันเลยไม่มีใครกล้าที่จะไปหยิบประเด็นอะไรมาเล่นให้มันทันโลกทันกับวงการอย่างต่างประเทศเนี่ยเขากล้าที่จะคิดเขาไม่ห้ามไม่เบรกไม่ปิดกั้นคนที่จะคิดทำอะไรใหม่ๆมันก็เลยไปได้ไกลกว่าเราไงล่ะแค่นี้คุณไม่รู้จริงดิโถเอ้ยให้ตายสิผมก็ไม่ได้ดูละครมานานมากแล้วนะพูดถึงน่ะแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะละครไทยที่ดีๆอ่ะมันก็มีอยู่แต่มันก็มีไม่มากไงเพราะว่าน้อยคนที่จะกล้าที่จะก้าวข้ามวงการเดิมๆเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆเพื่อไปจับต้องสิ่งใหม่ๆยังไงล่ะเข้าใจไหมคำถามนี้เสียงตีนมากเลยนะคุณรู้ไหมถ้าผมโดนเนี่ยคุณต้องช่วยผมด้วยนะคุณรู้เปล่าตายสิหัวใจฉันเต้นแรงเลยโอ้ไม่นะฉันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ถามผมยากมากเลยนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์ต๊อกต่อยเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่ธรรมดาธรรมดาคือเป็นเน็ตไอดอลกากๆอ่ะผมก็ไม่กล้าออกความคิดเห็นหรอกคือแต่ถ้าผมเป็นผู้จัดผมก็คงต้องกล้าทำในสิ่งที่ใหม่ๆแปลกๆดูครับดูเอาต่างชาติเป็นต้นแบบอ่ะเนาะแต่เราก็ไม่กล้าคอมเมนต์มากอ่ะนะคือแบบว่าเดี๋ยวทัวลงเยอะก็ไม่คุ้มนะครับแต่ผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเขาคงต้องทำอะไรที่มันดีขึ้นอยู่แล้วครับเขาคงมีเหตุผลก็แล้วเนาะไปคำถามอื่นดีกว่าครับผมกลัวโอ้โหเรื่องค่าของชีพเนี่ยดราม่าทุกปีคุณก็รู้น้ำมันเนี่ยแพงขึ้นเนี่ยตอนมันแพงเนี่ยข้าวของขึ้นมาเนี่ยก็แพงตามแพงไปทุกอย่างแต่พอน้ำมันลงของมันถูกข้าวแม่งเสือกไม่ถูกตามแม่งไม่ลดลงด้วยนะโอ้โหขึ้นทีละ5บาท10บาทพอน้ำมันลงของไม่ลงบาท2บาทก็ดีใจแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ลงไงเล่าคุณเข้าใจมั้ยมันไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของผมเนี่ยผมก็คงต้องดิ้นรนทำยังไงก็ได้ให้ผมประสบความสำเร็จและรวยพอผมรวยผมก็ไม่ต้องกังวลไงกับค่าน้ำมันที่มันแพงเพราะมันก็คงไม่ทำให้ขนหน้าแข้งผมมันร่วงหรอกนะจริงไหมต่อให้ข้าวมันจานละร้อยแต่ถ้ารายได้ผมหลักล้านเนี่ยผมจะไปแคร์เฮียอะไรล่ะครับเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องข้าวของแพงเนี่ยมันเหนือการควบคุมคนตัวเล็กๆอย่างเราจะทำอะไรได้อะเสียงของเรามันเคยดังไปจนถึงผู้ตืดๆๆไม่พูดดีกว่าผมก็รักชีวิตของผมโอเคนะอ๋อเรื่องข้าวของแพงนะครับผมก็เรียนมาน้อยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าข้าวของแพงคนธรรมดาอย่างเราก็เดือดร้อนใช่ไหมครับยูทูบเบอร์อย่างเราก็เห็นใจคนทั่วไปแหละครับที่ต้องกินข้าวของแพงๆแต่พวกผมก็คนตัวเล็กๆถึงจะคนติดตามหลักล้านแต่ว่าก็คงช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกครับก็คงต้องบอกแค่ว่าสู้ๆครับเท่านั้นเองครับช่วยไม่ได้จริงๆครับก็อยากจะช่วยแหละครับแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงต่อให้พวกเรารวมตัวกันมากๆเสียงเราอาจจะดังอยู่แป๊บนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่เราอะเนาะคำถามยากมากเลยครับกลัวโดนทัวร์ลงด้วยอะครับพี่น้องครับไปคำถามอื่นดีกว่าครับ
โอ้โหคุณผมนั่นไม่อยากจะเชื่อเลยคุณเอาผมมาเชือดกลางรายการหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ผมเป็นเน็ตไอดอลคุณมาถามอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยถ้าทัวร์ลงผมเนี่ยใครจะรับผิดชอบโอ้ยแต่พูดไปแล้วนะมันก็น่าคิดอยู่นะรถเมย์บ้านเราเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยผมก็เห็นรถแดงส้มแดงเหลืองแดงขาวเนี่ยมาแต่สมัยไหนแล้วนะจนทุกวันเนี่ยอายุผมเลยกลางคนไปแล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นรถเมย์คันนั้นเนี่ยยังวิ่งอยู่เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะโอ้ยจะแก้อย่างไรดีคุณอยากให้ผมแก้เหรอผมเป็นเน็ตไอดอลผมจะไปแก้อะไรได้อะผมไม่ใช่นักการเมืองนี่แต่ถ้าผมจะแก้ล่ะเหรอผมก็คงต้องโละนะมันต้องโละได้แล้วนะรถมลภาวะโอ้โหฝนตกทีน้ำรั่วแล้วควันดำปื้อขับก็ไม่สุภาพมันก็คงต้องแก้นะเราก็คงต้องลงมาแก้อย่างจริงจังที่สุดแต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าผมต้องแก้ยังไงแต่มันต้องแก้อะคุณเข้าใจไหมเรื่องรถเมย์นี่ก็ปวดใจเหมือนเดิมพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวกระเป๋ารถเมย์หวดเอาเพราะว่าบางช่วงผมตังค์ไม่ค่อยมีสมัยก่อนผมก็ยังต้องขึ้นรถเมย์เกิดผมตอบอะไรไปผมไปเจอกระเป๋ารถเมย์ที่เคยขึ้นเนี่ยเขาก็จะหวดผมได้นะเอาเป็นว่าคำถามนี้นะนั่นแหละมันต้องแก้ร่วมกันระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะเขาต้องลงมาแก้อย่างจริงจังคือเปลี่ยนมันไปเลยอะไรที่มันแย่นะมันไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนมันแค่นั้นเองดูอย่างต่างประเทศเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วเราก็มาปรับใช้ก็ได้มันก็น่าจะได้สิใช่ไหมล่ะในส่วนของรถเมย์น่ะหรอครับผมคิดว่าปัญหานี้นะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาของยูทูบเบอร์อย่างผมก็ไม่กล้าตอบอีกเหมือนกันล่ะครับถามไปถามมาแต่ละคำถามล่อตีนผมเหลือเกินผมคิดว่าเราก็คงต้องขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ใส่ใจกับรถเมย์ให้เปลี่ยนได้ไหมไอ้คันเก่าๆเปลี่ยนได้ไหมคันที่แอร์ไม่เย็นฝนตกทีถล่มผุพังมาตามหลังคาเปลี่ยนได้ไหมนั่นแหละครับก็ขอร้องผมเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ทำได้แค่แชร์ในโซเชียลนะครับก็วอนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับเรียนก็ไม่ต้องสูงวิชาการก็ไม่ต้องเน้นมากตักกะป่วยรายวันแค่คุณหาเงินเก่งคุณก็ประสบความสำเร็จได้คนก็พร้อมซัพพอร์ตคนมากมายไม่ต้องกลัวอะไรเลยแค่นั้นนั่นแหละ